สวัสดีนะคะเพื่อนๆช่องมะลิลาสตอรี่นะคะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้นะคะมะลิจะมาอัปเดตพืชกระท่อม EP ที่3แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะคะเพื่อนๆตามมะลิไปดูกันเลยนะคะก่อนเราจะไปดูต้นกระท่อมนะคะเพื่อนๆเรามาดูต้นว่านนกคุ้มกันก่อนนะนี่อันนี้ที่มะลิย้ายรอบที่2นะคะแล้วมะลิก็ได้ตัดใบเก่าของเขาออกหมดแล้วนะคะอันนี้คือใบใหม่นะคะที่กำลังเทงใบมาเนาะได้ 2-3 วันแล้วนะคะนี่ดูลายใหม่ของเขานะคะแล้วก็ใบใหญ่กว่าใบเก่าด้วยนะจะให้สังเกตดูนะคะใบเก่าที่ยังไม่ตัดทิ้งนี่นะคะนี่อันนี้ใบเก่าที่ยังไม่ตัดทิ้งนะคะเพื่อนๆนี่ส่วนใบใหม่นะคะที่งอกมาใหม่เนี่ยจะมีลายจุดสีดำเต็มมาเลยนะคะเพื่อนๆปุ๋ยที่มะลิได้ทำลงช่องไปนะคะก็จะเป็นปุ๋ยสำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปดูให้ด้วยนะคะนี่สูตรนี้นะคะเห็นผลดีเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะต้นกระท่อมของเรานะคะที่มะลิได้เพาะเมล็ดไว้เนาะอันนี้อายุก็จะเข้าเดือนที่3แล้วนะคะก็เหลือประมาณ 2-3 ต้นนะคะเพื่อนๆที่ยังรอดอยู่ก็ได้ทำการย้ายลงกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนที่ย้ายลงกระถางมะลิไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะคะส่วนปุ๋ยที่ใช้สำหรับพืชกระท่อมนะคะเพื่อนๆมะลิก็จะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสำหรับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไปเป็นหัวเชื้อโดยที่ผสมน้ำ10ส่วนนะคะเราจะเอามาลดรากทางดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้แค่สัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนๆ เขาจะช่วยให้พืชกระท่อมโตเร็วและแข็งแรงขึ้นค่ะสำหรับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆมะลิก็ได้ทำลงช่องไปแล้วฝากเพื่อนๆไปดูให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ